าเกิดว่าใครดูคลิปกิฟที่ผ่านมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าชอบสไตล์การใส่ข้อความลงไปในคลิปอะไรเงี้ยวันนี้จะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าทำยังไงบ้างพูดแล้วก็จะพูดอีกนะคะกิฟไม่ใช่กราฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่โมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ไม่ใช่ช่างภาพมืออาชีพไม่ใช่นักตัดต่อวิดีโอมืออาชีพแล้วก็ไม่ใช่ช่างภาพวิดีโอมืออาชีพไม่ใช่อะไรเลยเป็นแค่คนที่ทำวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเป็นอาชีพนะคะในภาพรวมเนี่ยกิฟจะคำนึงอยู่2เรื่องหลักๆค่ะข้อแรกก็คือมันต้องอ่านออกถ้าอ่านไม่ออกไม่ต้องมาคุยกันข้อที่2 อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวก็คือชอบให้มีอะไรบางอย่างขยับอาจจะเป็นตัวหนังสือขยับหรือว่าอาจจะเป็นคลิปที่มันขยับแต่ว่าขอให้มีอะไรขยับสักอย่างเพราะว่าพอมันไม่มีอะไรขยับเลยคิดรู้สึกว่ามันดูเหมือนภาพถ่ายมากกว่าวิดีโอในเป็นวิดีโอแล้วก็ขยับซะหน่อยอันนั้นคือภาพรวมแต่ถ้าเป็นวิธีการจริงๆเนี่ยกิฟจะมีอยู่ประมาณ4วิธีค่ะเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูวิธีแรกก็คือใส่ข้อความนิ่งๆเลยลงไปบนสีพื้นแต่ว่าพอมันนิ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ดูจืดๆใช่ไหมวิธีที่กิฟเห็นพวกยูทูบเบอร์ต่างชาติเขาชอบทำกันเนี่ยก็คือเขาจะใส่ฟิล์มเกรนเข้าไปหรือใส่แสงรั่วใส่อะไรเข้าไปอย่างเงี้ยทำให้สีพื้นที่มันดูเรียบๆเนี่ยมันมีอะไรขยับแบบจุกจิกจุกจิกมันก็จะดูน่าสนใจขึ้นวิธีเนี้ยกิฟใช้บ่อยมากก็คือใช้ขั้นหัวข้อเวลาเปลี่ยนไปหัวข้อต่อไปอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แหละวิธีการทำอย่างนี้กิฟทำในโปรแกรม Premiere Pro นะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้ถ้าเกิดว่าใครถนัดโปรแกรมอื่นวิธีสร้างเลเยอร์สีพื้นใน Premiere Pro ก็คือไปที่ File New Color Match กดโอเคแล้วก็เลือกสีตามชอบใจแล้วก็ไปที่ Project แล้วก็ล่างเอาสีพื้นที่เราเพิ่งสร้างเนี่ยมาลงที่ Timelineแล้วก็เวลากิฟจะใส่ข้อความเนี่ยคือจะไปตรงรูปตัว T หรือว่ากดคีย์บอร์ดช็อตคัทที่ตัว T ก็ได้เสร็จแล้วก็พิมพ์ลงไปบนภาพปกติเลยแล้วเวลาจะแก้ไขข้อความอะไรก็คือไปตรงหน้ากราฟิกแล้วก็ Edit แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้เสร็จแล้วเราก็จะมีเลเยอร์ที่เป็นตัวหนังสือกับเลเยอร์ที่เป็นภาพใช่มั้ยคะกิฟก็จะแทรกไอ้พวกฟิล์มเกรนนี่แหละเข้าไประหว่างภาพแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตรงแบนนิ่งโหมดให้มันเป็นโอเวอร์เลย์สีพื้นของเราก็จะมีภาพเกรนยุกยิกยุกยิกให้ดูแหละวิธีที่2ก็คือวางข้อความนิ่งๆลงบนคลิปวิดีโอถึงแม้เราจะวางข้อความบนวิดีโอเนี่ยกิฟก็ยังรู้สึกว่าในที่เนี้ยข้อความก็ยังต้องอ่านออกนะเพราะงั้นเวลากิฟใช้วิธีนี้เนี่ยกิฟก็จะเลือกคลิปที่มันไม่รกมากพวกคลิปที่เป็นคลิปเบลอๆคลิปโบเก้คลิปที่รายละเอียดในภาพมันไม่เยอะมากเพื่อที่เราจะได้อ่านตัวหนังสือออกแล้วถ้าเราใช้คลิปรกๆล่ะเราจะทำยังไงสมมติตัวหนังสือเราสีขาวเนาะแล้วเรามีคลิปเนี้ยซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วมันทำให้อ่านยากถูกไหมกิฟก็จะทำยังไงก็ได้ให้คลิปมันมืดลงเพื่อที่ตัวหนังสือมันจะได้เด้งขึ้นมาก็อาจจะไปที่ Lumetri Color แล้วก็ดึง Exposure ลงมาเลยหรืออาจจะสร้าง Layer Color Match ขึ้นมาที่เป็น Layer สีพื้นลากมาใส่ระหว่างตัวหนังสือกับคลิปแล้วกิฟก็เปลี่ยน Blending Mode ให้เป็น Multiply เท่านี้คลิปก็มืดลงแหละแต่ถ้ามืดลงแล้วยังไม่พอกิมมี่อีกวิธีนึงค่ะก็คือทำให้คลิปมันเบลอไปเลยวิธีก็คือไปที่เครื่องมือ FX เสร็จแล้วเสิร์ชหาคำว่าเกาเส้นเบลอแล้วก็ลากไอ้เกาเส้นเบลอเนี่ยมาใส่ในคลิปที่เราจะทำให้เบลอเสร็จแล้วไปที่ Effect Control แล้วก็ดูตรงเกาเส้นเบลอเราเพิ่มตัวเลขตรงนี้ค่ะคือยิ่งเพิ่มเท่าไหร่ภาพจะยิ่งเบลอเท่านั้นแต่ถ้าเห็นว่าตรงขอบมันทะแม่งทะแม่งประหลาดๆอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมติ๊กตรงนี้เท่านี้ตัวหนังสือของเราก็อ่านได้สบายตาแล้วก่อนที่จะไปอีก2วิธีที่เหลือค่ะกิฟขออนุญาตพูดถึงแว่นนิดนึงแว่นอันนี้กิฟได้มาจากหอแว่นค่ะซึ่งเลนตัวนี้มันคือเลนส์ซีนหลักๆคือมันจะช่วยลดอาการตาล้าเวลาที่เราจ้องคอมหรือว่าจ้องมือถือนานๆซึ่งกิฟเนี่ยมีปัญหากับการจ้องคอมมากเพราะว่าเวลากิฟตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยก็ใช้เวลาอย่างต่ำก็6ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงต่อวันรู้ตัวอีกทีก็คือปวดหัวมากเพราะว่าตามันเกร็งสุดๆเลยกิฟเคยลองใส่พวกแว่นกรองแสงสีฟ้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่อันเนี้ยกิฟใส่มา6เดือนแล้วช่วยได้เยอะเลยคือเลนส์มันจะมีรีแลกซ์โซนอยู่ด้านล่างแล้วก็ตอนที่เราไปตัดแว่นเนี่ยเขาจะวัดเป็นคนต่อคนเลยว่าจุดโฟกัสของสายตาเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเวลาที่เขาทำเลนส์เนี่ยเขาก็จะไปบูสต์ตรงนั้นให้เราเพราะงั้นเวลาที่เราจ้องอะไรเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อตาหนักมากเพราะว่าแว่นมันช่วยแนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครจะต้องจ้องคอมนานๆยิ่งแบบจ้องตัวหนังสืออะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะไปกันต่อค่ะเราทำตัวหนังสือนิ่งๆมาแล้วต่อไปเราลองทำตัวหนังสือที่มันขยับได้กันบ้างกิฟทำโมชั่นกราฟิกไม่เป็นกิฟใช้ After Effects ไม่เป็นแต่ว่ากิฟสามารถทำแอนิเมชันหน้าตาแบบนี้ได้ด้วยการใช้ Keynote ค่ะ Keynote เนี่ยมันคือโปรแกรมคล้ายๆกับ PowerPoint แต่ว่ามันจะเป็นโปรแกรมของฝั่ง Mac iOS ซึ่งแอนิเมชันมันอะสวยมากก็คือกิฟก็จะเข้า Keynote แล้วก็ตั้งขนาดสไลด์ให้เป็นขนาดเท่ากับวิดีโอของกิฟ
อย่างวิดีโอกิ๊บเป็น 4K ใช่ไหมกิ๊บก็ตั้งเป็นขนาด3840x2160เสร็จแล้วก็ทำแอนิเมชันแบบปกติแบบที่อยากทำเลยอยากจะให้อะไรวิ่งมาตอนไหนตัวหนังสือขึ้นยังไงเป็นแบบแป้นพิมพ์ต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กมีเส้นวิ่งอะไรคืออันนี้คือแล้วแต่ความขยันและจินตนาการของแต่ละคนเลยแต่ว่ากิ๊บจะทำบนพื้นสีดำเสมอนะคะเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวทำให้ดูพอทำเสร็จแล้วเนี่ยกิ๊บก็จะกด export movieแล้วเวลากด export เนี่ยก็คือต้องเลือกว่า frame rate เราเท่าไหร่กิ๊บก็จะเลือก frame rate ที่กิ๊บใช้ตอนตัดคลิปให้มันตรงกันมันจะได้ไม่ลวนพอ export เสร็จกิ๊บก็ลากอันนั้นอะมาวางทับหน้าคลิปเลยแล้วก็เปลี่ยน blending mode ให้เป็น screen ตัวหนังสือมันก็จะมาแล้วเนาะดูดีนั่นแหละค่ะกิ๊บไม่รู้คนอื่นทำกันไหมนะแต่ว่ากิ๊บชอบวิธีนี้มากมันง่ายดีแต่ถ้าอันนี้ยังยากไปวิธีสุดท้ายก็คือใช้เงินแก้ปัญหาค่ะซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยซึ่งแบบสำเร็จรูปเนี่ยมีให้เลือกในอินเทอร์เน็ตเยอะมากมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์อยู่ที่ว่าใครจะเจอแบบไหนนะอย่างอันนี้กิ๊บโหลดมาจากเว็บ Tropic Colors เวลา import ก็คือเข้าไปตรงกราฟิกแล้วก็ import ตรงนี้มันก็จะมาแบบสำเร็จรูปเลยก็คือลากวางทับแล้วก็เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนฟอนต์อะไรได้หมดเลยแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ส่วนตัวกิ๊บไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลก็คือกิ๊บรู้สึกว่ามันดูคูลเกินไปสำหรับกิ๊บคืออย่างที่เห็นมันดูแบบหวือหวามากมันดูเท่เกินอ่ะคือรู้สึกว่าไม่เหมาะกับกิ๊บเท่าไหร่กิ๊บอาจจะชอบอะไรเรียบๆมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันสามารถซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหมายความว่าคนอื่นก็ซื้อได้เหมือนกันแล้วเวลากิ๊บดู YouTube ช่องนู้นช่องนี้อย่างเงี้ยกิ๊บก็จะเห็นแบบอ่ะคนนี้ก็ใช้คนนั้นก็ใช้คนนี้ก็ใช้มันก็จะมันนิดนึงอ่ะไม่ผิดนะแต่ว่าแค่พอเห็นบ่อยๆแล้วมันก็จะไม่อยากใช้ไปอีกแต่มันดูดีนะลองดูถ้าเกิดว่าใครชอบอันนี้ก็คือวิธีทั้งหมดที่กิ๊บใช้ค่ะอาจจะมีใช้ผสมกันบ้างก็แล้วแต่โอกาสก็ประยุกต์ใช้เอาแล้วแต่ชอบก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะเป็นสูตรโกงของคนที่ทำ After Effects ให้เป็นวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า